เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับกรมอาหารและยาไต้หวันได้ประกาศไม่อนุมัติการใช้ฉุกเฉินหรือ EUA แก่วัคซีนเหลียนยาหรือวัคซีน UV612 สัญชาติไต้หวันเนื่องจากการสร้างภูมิคุ้มกันนั้นไม่ได้มาตรฐานในขณะที่บริษัทเหลียนยานั้นซึ่งเป็นเจ้าของวัคซีนก็บอกว่าไม่ควรพิจารณาจากตัวเลขภูมิคุ้มกันเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาระยะเวลาของภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าด้วยดังนั้นบริษัทเหลียนยาจึงมีแผนการที่จะอุทธรณ์อีกครั้งขอให้มีการพิจารณาใหม่แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรมากมายนักนะครับคุณหวังเก่าปิ่นหัวหน้าโครงการวัคซีนเหลียนยาบอกว่าความจริงเราเตรียมเอกสารเอาไว้อุทธรณ์พร้อมแล้วและอาจจะมีการพิจารณาใหม่อีกครั้งในเร็วๆนี้นอกจากประเด็นภูมิคุ้มกัน neutralizing antibody แล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือปฏิกิริยาของเซลล์ T แต่การพิจารณาคราวนี้ได้มองข้ามจุดนี้ไปบริษัทเหลียนยาได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา EUA ในวันเดียวกันนะครับว่าเชื้อเดลต้ายังคงมีลักษณะคล้ายกับเชื้ออู่ฮั่นเดิมโดยไม่ได้พิจารณาถึงเชื้อกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในตอนนี้ที่ไม่ใช่เชื้ออู่ฮั่นแล้วนอกจากนี้ยังควรพิจารณาภูมิคุ้มกันของเซลล์ T และมาตรฐานเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันเปรียบเทียบกับเชื้อกลายพันธุ์อย่างเดลต้าด้วยนายหยางจื้อเหลียงอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันบอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นควรเปิดเผยข้อมูลศึกษาซึ่งกันและกันเพราะทั้ง2บริษัทก็รับเงินจากรัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลให้ทุกฝ่ายได้นำมาศึกษาด้วยส่วนในแพทย์หวงลี่หมินผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันบอกว่าข้อสอบของกรมอาหารและยาคือให้เปรียบเทียบกับแอสตราว่าใครดีกว่าใครกันแน่ตอบคำถามนี้ก็พอแล้วไม่ได้ถามคุณว่ามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเดลต้าแค่ไหนถ้าไม่มีโอกาสผ่านค่อนข้างต่ำเป็นที่จับตามองกันนะครับว่าวัคซีนเหลียนยานั้นจะฟื้นคืนชีพหรือไม่สามารถผ่าน EUA หรือไม่หัวใจนั้นอยู่ที่ค่า neutralizing antibody อย่างไรก็ดีบริษัทเหลียนยาจะยังคงไปทดสอบระยะ3ที่ประเทศอินเดียตามแผนการนะครับกฤษณัยสารพาดรายงาน